เป็นงานหลังคาไวนิลฝ้าระแนงนะครับเป็นการซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ำก็คือเป็นงานค่อนข้างพรีเมียมเลยนะถ้าผมมองจากฝั่งเนี้ยเรียบเสมอหมดเลยถ้าคุณเป็นท่านเจ้าของบ้านเปิดประตูออกมามองเนี้ยเรียบหมดเลยนะครับจะซับเสียงได้ดีกว่าเมทัลชีทไม่ใส่ฉนวนและซับเสียงได้ดีกว่าเมทัลชีทใส่ฉนวน PU สวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ส.แสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเพฟรามินทาวงแหวนหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทส.แสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับเพฟรามินทาวงแหวนนะครับหลังนี้เคยมาสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการสัมภาษณ์แล้วก็ให้คำแนะนำด้วยนะครับเนื่องจากท่านเจ้าของบ้านเนี่ยทำงานต่อเติมงานหลังคากับเราก็คืออยู่ด้านหลังนี้เลยเป็นงานหลังคาไวนิลฝ้าระแนงนะครับเป็นการซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ำก็คือเป็นงานค่อนข้างพรีเมียมเลยนะก็คือการแดดได้ดีกว่าเมทัลชีตแล้วก็ใส่ฝ้าระแนงซับเสียงได้ดีกว่าแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิความร้อนจะช่วยลดอุณหภูมิได้มากกว่าการไม่ใส่ฝ้าระแนงนะครับเรามาดูงานหลังคากันซึ่งงานหลังคาหลังนี้คุณผู้ชมเป็นงานหลังคารูปตัว L ขนาดความหน้ากว้างของบ้านนะคุณผู้ชมในส่วนของโรงจอดรถเนี่ยประมาณ6เมตรแล้วก็ในส่วนของเทเลสนะครับตรงนี้ที่ยื่นมาเป็นตัว L ตรงนี้ก็ประมาณ6เมตรกว่าๆโดยประมาณนะครับซึ่งหน้ากว้างทั้งหมดโดยรวมก็ประมาณ12เมตรซึ่งหน้ากว้างระยะประมาณเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นหน้ากว้างที่โดยส่วนมากบ้านจัดสรรสมัยใหม่เนี่ยเขาจะสร้างกันคือจะสร้างหน้าบ้านกว้างๆแต่ลักษณะตัวบ้านหรือความลึกของบ้านจากหน้าบ้านไปหลังบ้านเนี่ยจะค่อนข้างตื้นจะไม่ลึกมากนะครับซึ่งอันนี้เป็นบ้านสมัยใหม่นะครับซึ่งเหมาะกับการจอดรถหน้าบ้านอาจจอดรถในบ้านได้ถึง2คันแล้วก็มีสวนหน้าบ้านมีเทเลสหน้าบ้านตรงนี้ในระดับหนึ่งแต่ตัวบ้านมันจะตื้นนิดหนึ่งนะครับในพื้นที่ต่อตารางวาเท่ากันถ้าเปรียบกับบ้านยุคก่อนนะครับจะแตกต่างกันบ้านยุคก่อนจะมีความลึกค่อนข้างเยอะเนาะทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับด้วยความที่เขาหน้ากว้างแบบนี้นะครับก็จะทำให้งานหลังคาของเราเนี่ยทำเต็มหน้าบ้านดังนั้นเนี่ยพื้นที่ต่อตารางเมตรอาจจะเยอะขึ้นในส่วนของความกว้างแต่ในส่วนของความลึกคุณผู้ชมในส่วนของความลึกตรงนี้คุณผู้ชมตัว L ซึ่งตัว L ตรงนี้นะจะเป็นในส่วนของความลึกที่อยู่ในระดับที่จะพูดยังไงล่ะมาตรฐานนะครับตัว L เนี่ยเราจะยื่นออกจากตัวบ้านมาประมาณเมตร50เซนนะครับด้วยลักษณะเมตร50เซนเนี่ยจะช่วยบังแดดได้ในระดับหนึ่งแต่จะไม่ 100% นะครับท่านเจ้าของบ้านได้บอกว่าจะบังแดดได้ประมาณตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่าย2ถ้าเลยบ่าย2แล้วคุณผู้ชมพระอาทิตย์เนี่ยเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นตั้งแต่6โมงเช้าเนาะสมมติว่านี่เป็นเข็มนาฬิกา6โมงเช้าอยู่ตรงนี้ขึ้นไปเสร็จปุ๊บไปถึงเที่ยงเที่ยงอาจจะอยู่กลางศีรษะเราแล้วพอบ่ายโมงเขาจะเริ่มเฉียงอย่างบ้านหลังเนี้ยหันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งตกเฉียงใต้เนี่ยเป็นทิศที่โดนแดดจัดที่สุดผมมองนะตะวันตกว่าจัดแล้วตกเฉียงใต้นี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เมื่อพระอาทิตย์ตั้งฉากผ่านมาบ่ายโมงผ่านมาบ่ายสองจะช่วยกันแดดได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ทำตรงตัว L มาเลยเดิมทีท่านเจ้าของบ้านบอกว่าแค่เที่ยงก็แดดก็ส่องเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ลักษณะตัว L ทำไมกันได้ถึงบ่าย2ก็เนื่องจากหลังคาเนี่ยมีการดับเข้าไปนะครับพอพ้นบ่าย2บ่าย3เนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยจากอยู่ข้างบนก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้พอบ่าย3เสร็จก็จะคล้ายๆกับตั้งฉากนะครับกับตัวบ้านเลยวิ่งเข้าไปในตัวบ้านเต็มๆเพราะว่าหลังคาเนี่ยนะครับไม่ได้ทำการปิดมาถึงรั้วนะครับบ่าย3ก็เริ่มส่องบ่าย4บ่าย5จนถึง6โมงอะไรจนกว่าพระอาทิตย์จะตกก็จะส่องเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เลยแนะนำให้ท่านเจ้าของบ้านว่าปลูกต้นไทรเกาหลีขึ้นมาสัก2เมตรจะช่วยเรื่องของการบังแดดได้ในระดับหนึ่งนะก็คือตั้งแต่บ่าย3บ่าย4มาเนี่ยจะช่วยได้ถึง6โมงเย็นเลยนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้ทีนี้แดดก็ส่วนหนึ่งคุณผู้ชมเจ้าหลังคาไวนิลเนี่ยแล้ววัสดุเขาคือ UPVC แต่ถ้าเป็นเมทัลชีทเมทัลเนี่ยแปลว่าเหล็กนะครับเหล็กเนี่ยจะนำความร้อนได้ดีกว่าพลาสติกดังนั้น UPVC จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเขาก็เลยเรียกว่าเป็นไวนิลนะครับทีนี้เจ้าเมทัลชีทเนี่ยจึงมีฉนวนมาบุเพิ่มขึ้นเป็นฉนวน PU foam นะเจ้าฉนวน PU foam เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการกันความร้อนได้ดีระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยเมื่อเอาเมทัลชีท PU foam กับไวนิลธรรมดาไปส่องหาแดดนะครับอุณหภูมิจะแทบไม่ต่างกันนะครับจะใกล้เคียงกันมากๆดังนั้นถ้าใครอยากจะลดต้นทุนนะครับก็ไม่ต้องถึงไวนิลก็ใช้เมทัลชีท PU foam ก็ได้
แต่ถ้าใครมีงบหน่อยอย่างหลังนี้มีงบเยอะหน่อยใช้เป็นไวนิลได้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องของแดดต่อมาเรื่องของฝนนะครับเรื่องของฝนเนี่ยต้องบอกให้เลยว่าเวลาฝนตกเนี่ยทุกคนก็ไม่ชอบเนาะเวลามันมีเสียงดังอะเสียงดังแบบเม็ดฝนกระทบกับแผ่นหลังคาเนี่ยถ้าเป็นเมทัลชีทไม่ใส่ฉนวนเลยเวลาฝนตกลงมาเนี่ยเสียงจะลั่นดังมากนะครับแต่ถ้าใส่ฉนวน PU โฟมจะซับเสียงได้มากผมใช้คำว่ามากเลยนะจะต่างกันลิบลับเลยจะซับเสียงได้ในระดับแบบดีมากแต่ถ้าเป็นหลังคาไวนิลจะซับเสียงได้ดีกว่าเมทัลชีทไม่ใส่ฉนวนและซับเสียงได้ดีกว่าเมทัลชีทใส่ฉนวน PU ดังนั้นเมทัลชีท PU โฟมกับไวนิลจะกันเสียงได้ดีกว่านะครับทีนี้อีกเรื่องนึงเวลาฝนตกคุณผู้ชมเสียงเนี่ยก็ดังใช่ไหมทีนี้เมื่อคุณไม่อยากได้ยินเลยหรือคุณอยากได้ยินน้อยลงไปอีกผมแนะนำให้ใส่ฝ้าระแนงบนหลังนี้หลังนี้ใส่เป็นฝ้าระแนงนะครับถามว่าทำไมถึงเสียงลดลงแผ่นหลังคาอยู่ข้างบนคุณผู้ชมฝ้าระแนงอยู่ตรงนี้จะมีช่องว่างนะช่องว่างคือตรงนี้ระหว่างบนกับล่างจะมีช่องว่างอยู่ซึ่งช่องว่างตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นช่องว่างที่เขาเอาไว้ในส่วนของการแบบระบายอากาศแล้วก็ซับเสียงถามว่าระบายยังไงแผ่นหลังคาอยู่ข้างบนฝ้าอยู่ล่างระหว่างช่องฝ้ากับหลังคาเนี่ยนะครับปลายของแผ่นเนี่ยจะมีรางน้ำดังนั้นเนี่ยน้ำจะรินลงไปที่รางน้ำแล้วช่องว่างตรงรางน้ำกับแผ่นเนี่ยตรงนี้อากาศจะถ่ายเทอากาศจะถ่ายเทตรงนี้ตลอดเวลานะครับและก็จะช่วยเรื่องของการซับเสียงด้วยกันความร้อนได้ดีแน่นอนเพราะว่ามีชั้นบนมีชั้นล่างอากาศถ่ายเทอันนี้กันความร้อนได้อยู่แล้วแต่ซับเสียงก็จะช่วยในส่วนของผนัง2ชั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเวลาฝนตกก็จะช่วยซับเสียงได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคที่ต่อมาหลังคาเข้าใจแล้วฝ้าเข้าใจแล้วคุณอย่าลืมนะเวลาคุณทำงานหลังคาแล้วพวกนี้ผมแนะนำนะให้ลงเสาเข็มในการลงเสาเข็มตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยเรามีเสาเข็มอยู่นะซึ่งเสาเข็มที่ใช้เนี่ยถ้ามีงบประมาณมากหน่อยก็ใช้ไมโครพายไปได้เลยนะครับไมโครพายเนี่ยตอก2ต้นจบเลยระยะเวลาการใช้งานนานมากคุณผู้ชมนะครับแทบไม่สุดเลยแถมคุณอนาคตนะถ้าคุณอยากต่อเติม2ชั้นคุณใช้เสาเข็มเดิมเนี่ยคุณรื้อหลังคาออกหรือคุณเอาหลังคาแล้วก็ใส่เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นเทอร์เรสก็ได้ใช้เสาเข็มเนี่ยรับน้ำหนักได้เลยนะครับแต่ในกรณีถ้าอนาคตคุณบอกว่าคุณไม่ได้อยากจะต่อเติม2ชั้นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อยากจะประหยัดงบลงไปอีกอยากจะประหยัดลงไปให้มันมากกว่าเดิมนะครับใช้เสาเข็ม6เหลี่ยม6เมตรรับน้ำหนักได้คล้ายกันใช้คำว่าคล้ายกันเพราะว่าการหลังคาประเภทนี้น้ำหนักโหลดเนี่ยไม่ค่อยเยอะเหมือนงานต่อเติมบ้าน2ชั้นดังนั้นน้ำหนักอะไรที่มันเยอะมากก็เช่นเหล็กเช่นแผ่นหลังคาเช่นแผ่นฝ้ามีแค่นี้เองนะครับน้ำหนักไม่ได้เยอะดังนั้น6เหลี่ยม6เมตรก็จะช่วยเรื่องของการประหยัดเงินได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าใครมีงบมากหน่อยอยากจะจบปัญหาทำระยะยาวใช้ไมโครพายไปเลยจบกว่านะครับอันนี้คือผมแนะนำแบบตรงไปตรงมาเนาะทีนี้คุณผู้ชมเมื่อเดินเข้ามาแล้วคุณผู้ชมดูผลงานอันนี้คือแผ่นฝ้าระแนงที่เรายิงต่อกันจะค่อนข้างเรียบนะครับค่อนข้างเรียบแล้วก็เสมอกันหมดแต่ในทางกลับกันมันมีที่ไม่เรียบไหมมันอาจจะมีบ้างคุณผู้ชมถ้าผมมองจากฝั่งเนี้ยเรียบเสมอหมดเลยถ้าคุณเป็นท่านเจ้าของบ้านเปิดประตูออกมามองเนี้ยเรียบหมดเลยนะครับแล้วลองกลับกันถ้าเป็นเพื่อนบ้านผมเป็นท่านเจ้าของบ้านเป็นเพื่อนบ้านมองเรียบไหมตากล้องเรียบไหมเรียบแต่มันจะมีบางมุมที่อาจจะไม่เรียบคุณผู้ชมมุมไหนประมาณ2 แผ่นที่ไม่เรียบอยากอธิบายผ่านคลิปนี้เลยเรียบกับไม่เรียบมันยังไงนะครับต้องบอกว่าแผ่นอันเนี้ยหน้ากว้างขนาด3นิ้วคุณผู้ชมพอเข้าใจไหม3นิ้วเป็นแผ่นไม้ละแนงหน้า3ตัดขอบผิวเรียบสีธรรมชาติดังนั้นเนี่ยแผ่นเนี่ยครบกว้างประมาณ3 นิ้วไปเรื่อยๆ3 นิ้วไปเรื่อยขนาดกว้างประมาณ 7.5 เซนน่ะ3นิ้วโดยประมาณทีนี้เราต้องเอา3นิ้วเนี่ยสมมติว่าอันนี้คือ3นิ้วนะมาต่อกันคุณดูมือผมสิเรียบไหมมือผมเรียบไหมผมทำให้มันเรียบอ่ะเรียบไหมมันจะมีนูนบ้างอะไรบ้างคือเมื่อเอามาชนกันแล้วเมื่อมาชิดกันแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีตัวเปรียบเทียบแค่แผ่นเดียวนะถ้านับตรงแค่ตัว L เนี่ยมีประมาณ20กว่าแผ่นหรือถ้านับโรงจอดรถคุณผู้ชมมาดูโรงจอดรถโรงจอดรถเนี่ยก็มีเยอะนะครับมีเยอะน่าจะมีประมาณ30-40แผ่นได้ที่เอามาต่อกันดังนั้นเนี่ยมุมหรือองศาที่ต่อเนี่ยทำให้เรียบได้ไหมทำได้นะครับแต่ในกรณีนะครับกับการคือมันอาจจะมีคลื่นบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นมิลลิเมตรมันเป็นลักษณะที่เป็นงานแฮนด์เมดที่เอามาต่อกันมันอาจจะมีบ้างนะครับทีนี้เมื่อผลงานของเราเนี่ยมีค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีหลายคำถามที่เข้ามาซึ่งคำถามพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากที่เราเนี่ยได้นำมาอธิบายแล้วก็ได้นำมาพัฒนาผมก็จะตั้งคำถามกับช่างก่อนว่าช่างครับทำไมทำงานแล้วมันถึงมีดีเฟกต์ถึงแบบไม่สวยเป็นเพราะอะไรแล้วก็ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมาคุยกัน
มาคุยกันแล้วก็ลองช่างครับลองหาวิธีแก้ได้ไหมท่านเจ้าของบ้านบอกว่ามันไม่เรียบแก้ไงได้บ้างนะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะถูกนำมาประชุมกันมาดิสคัทกันแล้วก็เอาเหตุและผลมาคุยกันนะครับคนที่ทำงานเขาจะรู้ดีกว่าโฟร์แมนรู้ดีกว่าวิศวกรด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอยู่หน้างานเวลาเขายิงอ่ะเขาลองแก้ไปแล้วทีนึงอ่ะเขาลองแก้ดูแล้วหรือเขาเคยผ่านงานมาแล้วเนี่ยเป็นหลักสิบหลังเขาจะรู้เลยว่าอ่ะถ้ามันเป็นงานฝ้านะมันจะเป็นแบบนี้บ้างเล็กๆน้อยๆมันอาจจะไม่ได้แบบเรียบเนียนเหมือนฝ้าฉาบเรียบแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกใส่ฝ้าฉาบเรียบเลยไม่เอาฝ้าระแนงเลยสมมตินะเอาฝ้าฉาบเรียบเลยเอาเป็นยิปซัมบอร์ดผมก็ไม่แนะนำนะเพราะยิปซัมบอร์ดเมื่อเวลาโดนน้ำหรือโดนความชื้นมันจะบวมก็ยังมีคำถามอีกว่าแล้วทำไมไม่เอายิปซัมแบบกันชื้นสีเขียวไปเลยล่ะเดี๋ยวนี้เขามีออกใหม่เป็นกันชื้นสีเขียวไปเลยใส่ได้ไหมตอบให้เลยว่าก็ใส่ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ใส่ได้แต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมมันก็อาจจะมีบ้างที่จะบวมที่จะชื้นอะไรประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมเราเนี่ยทำเป็นไวเขาเรียกว่าทำเป็นไวนิลแล้วก็ฝ้าระแนงนะครับก็เป็นงานแบบนี้แหละงานออกมาก็ต้องบอกว่าเราทำให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยต้องขออภัยแต่ก็ฝากไว้ละกันงานหลังคาประเภทนี้แล้วก็อีกนิดนึงผู้ชมจะจบละเข้ามาหน่อยมาดูพื้นสุดกันนิดนึงเพราะว่าคลิปตอนสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยผมได้มาแนะนำคุณผู้ชมนี่ตรงนี้อันนี้สุดลงไปเยอะมากคือจริงๆแล้วดินเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณตรงนี้สุดไปก็ประมาณ1ฝ่ามือของผมได้นะครับอ่ะตรงนี้สุดมาถึงนี้เลยนะรอบมานี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนี่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมนี่นะคือถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะทราบว่าแก้ปัญหายังไงผมมีคลิปเก่าๆที่เคยไปรีโนเวทบ้านมาแบบเยอะมากในการแก้พื้นบ้านเป็นโพรงเนี่ยนะครับเราแก้ไปเยอะมากๆแล้วนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้หรือนะครับคลิปเนี้ยสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านผมแนะนำอีกรอบนึงนะครับย้อนไปดูได้เดี๋ยวผมฝากลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็จะฝากลิงก์บ้านที่เป็นโพรงรอบบ้านให้ด้วยเผื่อคุณผู้ชมสนใจก็กดไปดูได้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้อยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างหรือโทรที่เบอร์0881044888สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ